โอ้ยสุดจะเวทนาเพราะว่าพี่น้อง4คนอยู่บ้านกันตามลำพังพ่อแม่ไม่อยู่ทิ้งลูกไว้กับหมา1ตัวค่ะนี่ค่ะคือตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงบ้านหลังนี้น้องๆ4คนเนี่ยอยู่ด้วยกันตามลำพังค่ะทำไมล่ะเด็กอยู่กันเองเหรอเด็กอยู่กันเองไม่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยด้านในบ้านมีน้องหมาไซบีเรียอีก1ตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึงเนี่ยก็เอาของกินเนาะติดไม้ติดมือไปให้เด็กๆค่ะดูสิถือแอปเปิ้ลกินกันคนละไม้คนละมือบางคนหิวมากอ่ะสองมือเนี่ยกิน2ลูกพร้อมกันเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องๆแทบจะไม่ได้กินอะไรเลยค่ะอยู่บ้านกันเอง4คนนี้อายุเท่าไหร่บ้างน้องเด็กหญิงพี่คนโตเสื้อสีฟ้ายูนิคอร์นคนนี้อายุ9ขวบค่ะส่วนน้องอีกคนนึงผู้หญิงอายุ6ขวบแล้วก็ยังมีอีกคนนึงผู้ชายอายุ3ขวบแล้วก็มีน้องคนเล็กเป็นเด็กชายอายุ2ขวบค่ะในบ้านมีน้องหมาพันธุ์ไซบีเรียอีก1ตัวพี่สาวคนโตก็คือเด็กหญิงวัย9ขวบคนนี้แหละเขาเล่าให้ฟังเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เนี่ยบ้านหลังนี้มีผู้ใหญ่อยู่กับแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงค่ะแล้วทีนี้แม่กับพ่อเลี้ยงมีอาชีพเป็นแม่ค้าก่อนหน้านี้เคยปล่อยไว้แบบนี้ทิ้งพวกหนูไว้แบบนี้1อาทิตย์เต็มๆโอ้โหน้องๆอยู่กันเองแล้วถามว่าอยู่รอดมาได้ยังไงลูกเพื่อนบ้านค่ะคอยส่งข้าวคอยส่งน้ำแล้วล่าสุดเนี่ยคนเป็นแม่กลับมา1วันทิ้งเงินไว้100แล้วก็หายไปอีก2วันค่ะบางครั้งเนี่ยอันนี้น้องก็เล่าให้ฟังนะบางครั้งมีคนแต่งตัวคล้ายๆกับแก๊งทวงหนี้อ่ะใส่หมวกกันน็อกเสื้อแขนยาวสีดำมายืนหน้าบ้านทวงเงินก็ได้แต่ตอบไปด้วยความไร้เดียงสาว่าพ่อกับแม่ไม่อยู่ค่ะก็ไม่มีใครอยู่จริงๆพวกหนูอยู่กันเองแต่ว่าแก๊งทวงหนี้ก็กลับไปโชคยังดีนะที่ว่าไม่เข้ามาทำร้ายเด็กอ่ะค่ะแล้วบางครั้งน้องๆบอกว่าหิวแล้วทำยังไงลูกถ้าไม่มีใครเอาข้าวมาให้หิวหนูก็อดทนเอาค่ะโอ้โหไม่กินแล้วเด็กกำลังกินกำลังโตอ่ะใช่ค่ะแล้ววัยเนี้ยแล้วเด็กสุดคือน้อง2ขวบต้องกินนมนะไม่แล้ว2ขวบเขาอดได้เหรอคะคือพอน้องเริ่มงอแงเนี่ยคนเป็นพี่ต้องเอาน้ำเปล่าให้น้องกินโอ้โหมันไม่ได้ประทังความหิวได้เลยฮะใช่แต่นี่คือสิ่งที่น้องทำได้ในตอนนั้นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็มีการโพสต์นะผ่านทางเฟซบุ๊กค่ะของแม่เด็กโพสหาคนเอาข้าวมาส่งให้แล้วถามว่ามีใครรับปากรปภ.หมู่บ้านค่ะรับปากเพราะว่าเวทนาเด็กๆซื้อข้าวซื้อของมาให้แล้วปรากฏว่าถามว่าเอาเงินจากไหนรปภ.บอกคนเป็นแม่เด็กนี่แหละบอกว่าจะโอนเงินให้แต่ผมทวงแล้วทวงอีกจนตอนนี้แม่เขาไม่รับสายผมแล้วครับเขาโพสต์ในเน็ตในโซเชียลใช่ไหมบอกว่าเขาบอกว่าให้หาคนซื้อข้าวมาให้ที่หมู่บ้านเนี่ยเงินเขาบอกให้ผมออกมาก่อนและไม่จ่ายเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวเขาโอนให้หรือไม่ก็พรุ่งนี้เดี๋ยวโอนให้เพราะแล้วผมก็เอาข้าวมาให้ผมบอกว่าเนี่ยผมต้องใช้เงินนะเขาบอกเดี๋ยว5โมงเดี๋ยวโอนให้แต่นั้นติดต่อไม่ได้เลยครับเมื่อวานใช่ไหมอัปเดต34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะอมรินทร์ที